ันต่อครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับก็ยังอยู่กับพี่ไก่นะครับซึ่งก็เป็นผู้จัดการสนามครับที่นี่มอเตอร์สปอร์ตแลนด์นั่นเองนะครับมาถึงช่วงที่จะต้องรบกวนให้พี่ไก่ครับแนะนำถึงเทคนิคในการขับที่สนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ครับพี่ต้องบอกนะครับว่าที่สนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์เนี่ยแล้วสนามเนี่ยครับเราจะปรับเปลี่ยนทุกเดือนอย่างรายเดือนนี้นะครับก็จะมีทั้งโค้งกว้างนะครับและโค้งแคบโค้งต่อเนื่องนะครับหลากหลายแต่ว่าเอาโดยรวมก่อนนะครับการขับโกคาร์ทที่นี่เน้นนะครับทริคง่ายๆนะครับคือเบรกก่อนเลี้ยวคำว่าเบรกของผมเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ที่เรากำหนดอย่างที่คุยกันแรกว่าเราจะเบรกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือโค้งตื่นเราขับเสร็จปุ๊บเราจะรู้ว่าโอเคโค้งนี้เป็นโค้งแคบเราควรจะเบรกเยอะหน่อยแล้วก็ถึงจะเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นหลักโกคาร์ทง่ายครับเบรกเลี้ยวเบรกเลี้ยวคิดง่ายๆครับเบรกเลี้ยวเบรกเลี้ยวเบรกเลี้ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคำว่าเบรกเลี้ยวอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งเราอาจจะเบรกใช้กี่50% 80% เลยแต่คือไม่ต้องถึงกับเบรกหยุดนะครับบางจังหวะแค่ยกคันเร่งนะครับคือเบาแล้วก็เดินคันเร่งต่อครับผมอันนั้นก็คือจะไม่ง่ายคือเบรกเลี้ยวเบรกก่อนเลี้ยวขอทำความเข้าใจนะครับครับทางตรงมากำลังจะเจอทางโค้งเนี่ยเบรกก่อนเบรกก่อนแล้วก็ถอนเบรกแล้วก็เลี้ยวไปแล้วก็เดินคันเร่งไปเลยนะครับเดินคันเร่งไปด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะบอกว่าครับทริคมันมีหลายมันมีเยอะเลยนะครับในสนามแต่ถามว่าเอาหลักๆเลยคือขับง่ายขับสบายที่สุดก็คือเราควรจะเข้าช้าออกเร็วช้าออกเร็วคำว่าเข้าช้าออกเร็วคือโค้งอยู่ข้างหน้าครับเราเข้าช้าหมายถึงว่าเราควรจะยกคันเร่งหรือเบรกก่อนโค้งเสร็จปุ๊บแล้วเดินคันเร่งเข้าไปมันก็จะออกเร็วคือเข้าบางคนเนี่ยเข้าลึกแต่ออกไม่ได้เข้าช้าออกเร็วหมายถึงว่าเราจัดให้เรียบร้อยก่อนเบรกให้เรียบร้อยแล้วก็เดินคันเร่งเข้าไปในโค้งอันนี้ขับง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยขับเข้าลึกแต่ออกไม่ได้คือหมายถึงว่าเข้าไปในหัวโค้งเลยมาความเร็วสูงแล้วไปจะเบรกตรงหัวโค้งแล้วก็เลี้ยวรถจะเสียอาการพอเสียอาการเสร็จปุ๊บเราก็จะออกไม่ได้นี่ก็เสียเวลาเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเราแนะนำว่าเราขับง่ายๆสบายๆขับกว้างๆ Racing Line นะครับคำว่า Racing Line เนี่ยคือคุยกันแบบภาษาง่ายๆครับผมขับเป็นทางตรงเมื่อเราเห็นโค้งปุ๊บเนี่ยทำไงให้เป็นทางตรงให้มากที่สุดตีเส้นเป็นทางตรงนั่นแหละครับโค้งให้น้องนะครับสมมติว่าโค้งขวาเราควรชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วตัดโค้งเข้าไปเป็นเส้นตรงนะครับอย่าบีบลายครับวิ่งกว้างๆออกไปเต็มแท็กให้พื้นที่ให้เต็มที่ใช่ครับก็จะขับง่ายรถก็ไม่เสียการแต่ทำไม่รู้ครับต้องลองครับต้องลองนะครับก็จะมีทริคอยู่แค่นี้นะครับต้องลองดูแต่ส่วนว่าคันเร่งกับเบรกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคันเร่งคือเท้าขวาเบรกคือเท้าซ้ายเมื่อต้องการใช้เบรกก็คือเหยียบเบรกถ้าไม่ต้องการใช้เบรกก็คือยกขาคาไว้เฉยอย่าไปเหยียบขาถ้าเหยียบขาปุ๊บเนี่ยเบรกก็ทำงานตลอดความเร็วก็จะได้ไปเต็มที่ด้วยนะครับผมแค่นั้นเองครับความเร็วในสนามนี้ที่คนทำไว้ดีที่สุดเท่าไหร่ครับไก่ครับถ้าเป็นรถเช่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ30วินะครับถ้าเป็นรถอย่างรถแข่งที่เห็นก็อยู่ประมาณ24วิครับผมครับถ้าวันนี้ผมขับคันนี้มีโอกาสทำลายสถิติไหมครับพี่ก็ถ้าเกิดทำลายสถิติผมอาจจะมีรางวัลให้มอบถ้วยให้เลยสำหรับครั้งแรกนะครับต้องลองดูครับต้องลองดูครับนะฮะเดี๋ยวลองดูงั้นบอสขออนุญาตเลยกันครับได้ครับเชิญครับครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวเราแต่งตัวให้พร้อมนะครับแล้วเราก็ทดสอบเลยนะครับบ้างครับโอ้โห
ร้อนครับพี่แต่ว่าสนุกดีนะพี่ไก่ครับอย่างที่พี่ไก่บอกว่าจริงๆมันมีหลายโค้งหลายอย่างจริงๆแล้วใช่ครับถ้าเกิดเรายังไม่คุ้นเคยสนามเนี่ยต้องทำความเข้าใจครับแล้วก็ผมคงต้องไปฝึกเรื่องของการใช้พื้นที่ในสนามให้มันเต็มที่มากกว่านี้บางทีไม่ชินนะฮะแบบโค้งไอ้วาดเส้นตรงพี่ไก่บอกว่าเส้นตรงวาดยังไงวะอยู่ในสนามจริงมันก็ตื่นเต้นมันก็สนุกสนานครับได้ครับอยากให้พี่ไก่ฝากถึงสนามนี้ครับมอเตอร์สปอร์ตแลนด์นะสำหรับผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่แล้วก็สนใจเฮ้ยอยากจะมาขับบ้างครับก็ขอฝากสนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์นะครับเราเปิดบริการบ่ายโมงนะครับถึง3ทุ่มทุกวันนะครับครับตั้งแต่เด็ก8ขวบจนถึง60นะครับอย่างที่บอกในแรกนะครับถ้าเกิดคนที่ชอบนะครับเชิญครับขับง่ายครับปลอดภัยด้วยครับก็ใครสนใจครับสามารถแวะมาได้ครับสนามมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ก็คือแดนเนรมิตเก่านะครับหรือว่าเป็นถนนนี่มากๆถนนท่าเท้าอยู่ซ้ายมือใช่ครับตรงมานิดเดียวอยู่ขวามือใกล้ๆกับกองปราบใช่ครับนี่ตำรวจนั่นเองนะครับใช่ครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่กายครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเป็นไงบ้างคุณผู้ชมฮะความสนุกสนานในโกคาร์ทที่เรามาในวันนี้ครับยังไม่หมดเท่านี้ฮะเพราะว่าอีกที่นึงที่เราจะพาไปครับเป็นสนามโกคาร์ทที่ถูกออกแบบมาในอินดอร์โดยเฉพาะหรือว่าในร่มโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนตามบอสไปเลยครับสนับสนุนโดยสิงห์